อาจารย์น่ะถ่ายทอดวิชาให้เองก็จริงอยู่ให้เองออกสู่โลกภายนอกจะได้มีวิชาป้องกันตัวกันใช่ไหมแต่จะบอกเอาไว้นะเหมือนปูดเหมือนบวชชีวะดีไม่บอกดีไม่บอกปู่ชีวะโกมลพัฒน์นี่ไอ้นี่เพื่อนเองเหรอเพื่อนจ้ะไอ้นี่ศิษย์ใหม่มาอยู่ไม่นานเองนั่นแหละอาจารย์รู้เห็นรู้ทุกซอกทุกมุมหมดแล้วเองก็น่าจะรู้นิสัยอาจารย์ว่าอาจารย์นั่นแหละดูคนอาจารย์ไม่ชอบดูแต่ภายนอกใช่ถ้าจะรับใครเป็นศิษย์อาจารย์ต้องดูถ่องแท้ไม่ดูแต่ภายนอกผมรู้อยากเป็นศิษย์อาจารย์ไหมอยากเป็นครับแก้ผ้าสิอาจารย์จะเอาตูดกับผมเหรออาจารย์อะไรอาจารย์เก่งจริงเปล่าฮะเก่งจริงเปล่านั่นแหละไอ้นี่มันท้าเข้าใจเหรอถ้าเก่งจริงทำยังไงก็ได้ให้ลูกผมพูดทีลูกมึงเนี่ยนะหายนั่งปากห้อยแต่ฉากแรกเลยนี่กูถามหน่อยมันนกกระจาบกับชาติมาเกิดหรือเปล่าหายก็ไม่ยอมพูดกินงานก็ไม่พูดมึงเอาลูกไปหาหมอมามั้งหรือเปล่าตอนเด็กๆลูกฝาดยามั้งไหมอยู่บ้านมันด่ากูด้วยอ๋อเหรอมันไม่พูดอ๋อแสดงว่าอาถรรพ์ลงลิเกอาจารย์ครับดอกรักครั้งนี้เนี่ยดอกรักอยากจะได้ของดีติดตัวไปบ้างอาจารย์พอจะมีเหลือไหมดอกรักเองมาถึงเองก็จะบอกว่าจะจากอาจารย์ไปสู่โลกภายนอกเองน่ะไปอ่ะเองยังดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าเองจะไปอาจารย์เองก็อดเป็นห่วงไม่ได้ถ้าอยากจะได้ของดีมีเยอะเองอยากได้แนวไหนประเภทไหนลูกเอาแบบหนังเหนียวฟันไม่เข้าอะไรเงี้ยอาจารย์เอาหนังหนามั้ยฮะเอาแบบหนังหนามั้ยลูกข้างหน้าหนาอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์จะได้ถ่ายทอดให้อาจารย์หนังหนาเอาหนังเหนียวดีกว่าอาจารย์เอาหนังเหนียวใช่ฟันแทงไม่เข้าใช่แต่อาจารย์เนี่ยแทงไม่เข้าอยู่แล้วลองดูก่อนสิไม่เอาดีกว่าพูดถึงอะไรแพงไงอาจารย์มีของดีให้กับผมมอบเลยให้หนังเหนียวแค่ไหนก็แล้วแต่คนเรามันมีจุดบอดมันมีจุดอ่อนจำไปอ้าวอาจารย์จะมอบของพิเศษให้อยากจะได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์จะสักยันให้สักยันนี่ทำไมกลัวเจ็บอาจารย์โอ้มันไม่เจ็บเราทั้งหมดกัดลูกส่วนมากอาจารย์ให้เขาแทงให้หรือว่าแทงเขาอะไรนะสมมติให้เขาแทงให้หรือว่าแทงเขาถ้าจะลองวิชาว่าแจ๋วไม่แจ๋วต้องผัดกันแทงลูกโอเคนั่นมาจ้ะไปไหนสักไงอ๋อนุก็ชวนกันแทงจังไรอาจารย์น่ะมึงคิดจังไรกูหมายความว่าลองของไงกูสักแล้วคิดหายกูเจ้าของวิชากูต้องเหนียวดูแล้วรอเดี๋ยวใจอาจารย์เนี่ยเก่งมากจะเดินไปไหนทั้งทีเนี่ยเห็นแก่ๆแบบนี้นะทำไมล้มก็ไม่เคยลิ้วรอยที่ตัวเนี่ยไม่แคบจะไม่มีแต่รอยแบบเก่าๆแก่ๆนี่ไม่ต้องปูมุกลูกกูแสบขาอยู่กูไม่ล้มหรอกแม้ถ้าเป็นปูมุกไอ้กูนะกูไม่อยากจะเล่าหรอกก่อนจะมากูโดนอะไรหายหน้ากองแตนต่อยกูเนี่ยทั้งตะมูกทั้งมือเลยต่อยเมื่อไรฮะฮะจบแล้วฮะไปแล้วจบแล้วจ้าฉันด่ากูไม่ทันฟังอ่ะตั้งอกตั้งใจนะลูกอยากจะได้ของดีเอาเจดีย์9ยอดมั้ยอะไรนะเจดีย์9ยอดลองเอาหมึกลงก่อนอาจารย์จะเอา9ยอดเอาหมึกลงก่อนอ่ะลองยอดแรกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่เจ็บหรอกบอกก็แค่มดกัดมันจะขังเหรออาจารย์เป็นตุ๊ดนี่มึงอย่าดูถูกนะเดี๋ยวนี้เขาแย่ๆเขาขังกว่าธรรมดาจะบอกให้แหมหัวนี่เลื่อมเดี๋ยวมึงแล้วก็มึงอ่ะมาก้มลงหน่อยลูกอาจารย์เจดีย์9ยอดอาจารย์จะสักให้ปวดขี้ก็ไปขี้ไม่ต้องเบ่งนานเรียกของอ๋อเรียกของนี่ดูจุ๊บดูลบนี่ก็ถุงนี่นี่นี่ฮะใครเรียกมึงกูไม่ได้เรียกมึงกูกำลังออกขยะอยู่อ๋อจะด่าอยู่เลยเขาลิเกเลิก5 ทุ่มตั้งอกตั้งใจนะลูกนะครับอมเฮ้ย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 เ
จ็บไหมไม่เคยเจ็บเลยอาจารย์เห็นไหมรู้สึกทุนร้อนอุ่นๆอยู่ที่หลังถ้าไม่เจ็บไอ้ยศมึงไปเอาสัตว์อาวุธมาสัตว์อาวุธเฮ้ยอ้าวลองของมันก็ต้องลองของสิลูกเอ้ยแล้วอาจารย์จะมาลองเลยตอนนี้ถ้าเองเคารพอาจารย์เชื่อมั่นในวิชาของอาจารย์เองก็ต้องลองถ้าเองไม่ลองนี่เองออกไปข้างนอกเองก็ไม่มีความภาคภูมิใจแล้วอาจารย์มึงสักมาอยู่มาฟันปัง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 ขึ้นมาเนี่ยเลือดออกตายหาทำไมอัคระอาจารย์เวทมนต์อาจารย์เข้าตั้งแต่เข็มแรกไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ต้องลองกูลองเองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นยังไงเฮ้ยอาจารย์ผมเริ่มเชื่อแล้วเนี่ยอย่าให้พูดแค่เนื้อสันหลังมันหนาถ้าเองไม่เชื่อมันดูเฮ้ยอาจารย์อย่าอาจารย์เฮ้ยลงอื่นจะเล่นแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวดูลงนี้ลงอื่นเล่นพูดไม่ได้เดี๋ยวดูลงนี้เดี๋ยวดูลงอื่นจะเล่นแบบเดี๋ยวดูจะดูมุกนี้แล้วว่าอาจารย์ครับไม่เล่นละหยอกเลยอันนู้นได้ของดีผมก็อยากได้ของดีบ้างมีของดีอะไรให้ผมบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมากกูเกินไปแล้วกูเคี้ยวอะไรวะไอ้ผ่านแล้วเคี้ยวลิ้นตัวเองขาดแม่เอามุกกลับมาเล่นต่อต่อสุดยอดเรียบร้อยแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมมานะไปไหนอาจารย์ลบเรียกอาจารย์มาขอของดีมั่งมึงดูถูกกูแบบมึงจะเอาของดีจะกูจะเอออ่ะเห็นก็มึงเป็นศิษย์ใหม่มึงอาจจะไม่เชื่อมั่นแต่ตอนนี้มึงเชื่อมั่นแล้วใช่ไหม อยากได้แนวไหนประเภทไหนอ้าวแล้วแต่อาจารย์เลยหัวใจลิงลมมีไหมหัวใจลิงลมโอ้ยสบายมากอย่าว่าใจลิงลมเลยมันกระจอกต่อให้เป็นหัวใจคิงคองด้วยน้าเนี่ยเอ้าต้องลองกันแล้วแต่เองพูดมาแล้วอยากได้หัวใจลิงลมครับและเองรู้ไหมหัวใจลิงลมนั่นน่ะมันมีความพิเศษยังไงถ้าเองไม่รู้เดี๋ยวสักให้แล้วเองจะรู้เอามาเสียมาเดี๋ยวก่อนสักให้ดอกรักไปแล้วมีดกุดทื่อเดี๋ยวก่อนอาจารย์อาจารย์ที่หายผมก็ไม่มีเดี๋ยวใจเย็นอาจารย์เดี๋ยวจะหัวมันเลือกขึ้นมาทำไงคมหายหัวยิงถลอกถลอกอยู่ลองเลยไหมอาจารย์ลองเลยนะเจ็บไหมมีความรู้สึกไหมโอ้โหไม่เจ็บเลยจ้าไม่เจ็บใช่ไหมถ้าไม่เจ็บจัดการมันเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวไอ้ยุทธทำไงอ่ะเป็นคนฆ่าด้วยเฮ้ยจานใจแป้วเลยล็อกแรกมาเนี่ยแล้วงานนี้คนเยอะตำรวจคุมด้วยใจหายแล้วถ้ามันตายไปทำไงได้ฉันเป็นคนฆ่าด้วยลืมไปสิตกใจไปด้วยไม่ตายไม่ตายแล้วมันจะฟื้นได้ไงอาจารย์หัวใจยิงลมลิงลมยังบอกมันไม่เสร็จมันขอมาการที่สักหัวใจยิงลมหากโดนสัตว์อาวุธของศัตรูไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ถ้าฟันถึงผิวหนังของเราตายหมายความว่าถ้าฟันอีกรอบถ้าซ้ำมันจะฟื้นขึ้นมานั่นคือหัวใจลิงลมมันจะจริงเหรออาจารย์ลองดูโอ้โหกูเป็นอะไรไปเนี่ยเฮ้ยทำไปนี่พ่อมึงตายมึงยังนั่งเฉยอีกเหรอไม่รู้ไม่ชี้ความรู้สึกอะไรเลยทำไปทำมาเรื่องนี้เหมือนหนังการ์ตูนนะน่าสนุกเหมือนมันไม่เต็มใจที่มึงเป็นพ่อยังไงก็ไม่รู้เว้ยอาจารย์ขอบคุณมึงเชื่อยังเชื่อแล้วถ้าเชื่อแล้วเอง2คนจะไปจากอาจารย์ไม่ว่าแต่จำเอาไว้ให้ดีนะหากวันหนึ่งวันใดเองมีเหตุเพศภัยที่ต้องการความช่วยเหลือแค่เองตบมือ3ครั้งอาจารย์ก็จะไปช่วยเหลือเองทันทีขอบคุณอาจารย์มากเดินทางด้วยความปลอดภัยเชิญอาจารย์ก่อนเชิญอาจารย์ก่อนเชิญอาจารย์กลับก่อนอาจารย์เข้ากุฏิก่อนนะอาจารย์เนี่ยไม่เคยล้มไม่เคยหกล้มไม่เคยพลาดสุดยอดจะเอาจริงใช่ไหมไปอาจารย์อาจารย์มีเพลงเข้าอาจารย์อ่ะตีส่งอาจารย์หน่อยเอาผมตบมือแล้วอาจารย์ไม่เคยล้มไม่เคยพลาดเดี๋ยวจะหักโชว์ที่ผายตีชาติจริงจ้า
ี๋ยวเขารู้หมดโอ้ไอพี่ยศครั้งนี้ต้องมีของดีแล้วฉันจะไปที่ไหนเหยียบที่ไหนไม่เคยกลัวนักเลงที่ไหนไม่ต้องกลัวใครฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าของดีมีอยู่ที่ตัวมีอยู่ที่ตัวไปเว้ยไปตอนนี้นะครับไม่เคยกลัวใครแต่พ่อมึงก็หนังเหนียวใช่ไหมพ่อฉันหนังเหนียวอยู่แล้วพ่อฉันแทงไม่เข้าตอนนี้วิชานี้ถึงตัวฉันอีกดอกรักเลยเว้ยโอเคไอ้ดอกรักเดินทางจะอยู่เคียงข้างมึงกูก็ได้วิชาจากอาจารย์เราจะพาท่านมานั่งถือมินิคองทางด้านเขมรัตนครฉากนี้พบปากกันแสนได้มินิคองเอกพิรยาหงเงินนายเอกเบญจรัตน์หงเงินนายเอกต้องมุกเพชรไพลินครับสามศิลปินฝ่ายนางณพื้นแผ่นดินของเขมรัตนครจะมีความสำคัญเช่นไรหาความเข้าใจครับคนนี้ก็ไม่เคยจางหายที่ยังจำได้อยู่ตลอดเวลาที่เสด็จพี่สิริชัยราชาได้ฆ่าเสด็จพี่เขมรัตน์ของเราเสด็จพี่ไปค่ะหม่อมฉันพัชราก็ไม่เคยลืมวันนั้นเลยไปค่ะเราถึงได้ต้องส่งเกียงไกรและไตภพไปสืบหอคูประตูลบที่เมืองของสิริชัยราชาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้จดหมายจากเขาทั้งสองคนกลับมาบ้างหรือยังจ้าน้องตอนนี้ทั้งเราได้รับจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เตรียมกระสุนลินดำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปค่ะเสด็จพี่ดีมากน้องหญิงถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะยกทัพไปที่เมืองของสิริชัยราชาแม้ว่าทหารคนใดถอยแม้แต่ก้าวตีนกาพี่จะประหารชีวิตมัน
คะสักทีเราไปได้ทุกที่ทุกแห่งที่มีความเดือดร้อนฉะนั้นกูจำเป็นจะต้องจับตัวคนพวกมึงไปรับโทษเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเอาสิแค่เชื่อกูมึงคิดจะจับตัวแสดงว่าพวกมึงก็เป็นจอนป้นแผ่นดินแน่นอนไอ้ปากเสียเดี๋ยวกูจัดการ